สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Truly Visible กันอีกแล้วนะคะในพิโซดที่แล้วค่ะเราพาทุกคนไปดูวิธีการใช้งานอย่างง่ายๆของลำโพงล่องหนกันแล้วแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งคำถามนะคะที่เราได้รับบ่อยที่สุดแล้วก็มีคนถามเข้ามากันอย่างมากมายเลยล่ะค่ะว่าลำโพงล่องหนประเภทนี้เนี่ยมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่และระบบเสียงแต่ละระบบเนี่ยมีราคาอย่างไรบ้างวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันค่ะก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนเลยนะคะว่า Truly Visible ของเราค่ะมีอุปกรณ์หลากหลายประเภทนะคะที่มีสเปคและราคาแตกต่างกันออกไปตามลักษณะการใช้งานค่ะซึ่งเซลล์อะคูสติกนะคะก็มีทั้งลำโพงที่ใช้ภายในบ้านภายในอาคารนั่นก็คือลำโพงล่องหนที่เรารู้จักกันค่ะรวมไปถึงลำโพงเอาท์ดอร์ที่สามารถใช้กลางแจ้งได้โดยมีทั้งรุ่นที่เป็นลำโพง3 way full range นะคะซึ่งเป็นรุ่นพรีเมียมที่สุดของเราเลยแล้วค่ะซึ่งตัวลำโพงนะคะได้มีการติดตั้งตัว mid range นะคะเพิ่มเข้ามาเพื่อทำให้ลำโพงประเภท3 way เนี่ยสามารถขับเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำได้อย่างละเอียดและดีเยี่ยมเลยล่ะค่ะซึ่งลำโพงประเภท3 way นี้นะคะก็เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความละเอียดของเสียงสูงนะคะอย่างเช่นระบบ Home Theater หรือว่าระบบ2 Channel ค่ะและอีกรุ่นนะคะก็จะเป็นลำโพง2 way full range นะคะซึ่งเป็นลำโพงรุ่นมาตรฐานของเราที่มีตัว Tweeter แล้วก็ตัว Woofer ถูกติดตั้งเอาไว้อยู่ในลำโพงเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งลำโพงประเภท2 way นี้นะคะก็เหมาะกับการใช้งานในระบบ Background Music Foreground Music หรือว่าจะนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ Home Theater ก็สามารถทำได้ค่ะซึ่งทั้งลำโพง3 way และลำโพง2 way นะคะก็ยังมีรุ่นแยกย่อยลงไปอีกหลายสเปคเลยล่ะค่ะทั้งนี้นะคะการจะเลือกว่าเราควรใช้ลำโพงรุ่นไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอีกเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบประมาณนะคะพื้นที่ใช้สอยรวมไปถึงความต้องการของลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ลำโพงล่องหนของเราเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 30,000 บาทขึ้นไปค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะลำโพงด้วยนะคะที่มีหลายรุ่นหลายสเปคราคาของอุปกรณ์ในระบบเสียงต่างๆอาทิเช่น Amplifier นะคะหรือ AV Receiver ที่ใช้ในระบบ Home Theater ก็มีหลากหลายรุ่นหลากหลายสเปคเช่นเดียวกันเลยล่ะค่ะโดยราคาของอุปกรณ์ในระบบเสียงนะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ 30,000 บาทไปจนถึงรุ่นพรีเมียมนะคะที่ราคาหลักแสนก็มีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นลำโพงนะคะหรือว่าตัวอุปกรณ์ระบบเสียงต่างๆทาง Truly Visible นะคะสามารถนำมาดีไซน์นะคะให้เหมาะกับความต้องการแล้วก็เหมาะสมกับพื้นที่ที่ลูกค้าต้องการใช้งานค่ะนั่นก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเวลาที่เราจะออกแบบระบบเสียงให้ลูกค้าเนี่ยเราถึงต้องการข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบประมาณนะคะพื้นที่ที่ต้องการนะคะรวมไปถึงระบบเสียงที่ลูกค้าต้องการที่จะใช้งานด้วยนะคะเห็นไหมคะว่า Truly Visible สามารถออกแบบระบบเสียงนะคะได้หลากหลายระบบเลยทีเดียวค่ะแต่ทั้งนี้นะคะก็ต้องอาศัยการออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งานจริงรวมไปถึงความต้องการของลูกค้าด้วยล่ะค่ะทั้งนี้นะคะในเรื่องของการให้คำปรึกษาการออกแบบระบบเสียงนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการประเมินราคาเป็นเซอร์วิสของทาง Truly Visible นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะและสำหรับใครที่กำลังมองหาระบบเสียงคุณภาพดีค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบเสียงภายในบ้านหรือระบบเสียงกลางแจ้งก็สามารถติดต่อ Truly Visible เข้ามาขอคำปรึกษาได้เลยนะคะเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ Truly Visible ด้วยนะคะแล้วพบกันอีพิโซดหน้าค่ะ